มีเซอร์ไพรส์อะไรกันอีกนี่อยู่ๆนะคะก็มีเรื่องมาให้ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะแม่ก็นึกว่าสาวๆ Blackpink นะคะหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตนะคะจบแล้วนะคะ Blackpink in Your Area ที่ญี่ปุ่นจบนะก็นึกว่าพวกเธอค่ะจะกลับเข้าเกาหลีนะคะไปพักผ่อนกันค่ะแต่ที่ไหนได้นะคะดูเหมือนว่าพวกเธอค่ะจะมีพลังงานอย่างล้นเหลือนะคะเรียกว่า long last battery life นะคะเหมือนกับคำขวัญ นะคะของ Samsung ที่พวกเธอเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะJisoo Blackpink ค่ะก็เพิ่งจะมาอัปเดตนะคะลงใน IG Story ค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นนะคะประมาณว่าเป่าผมให้แห้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีการแท็กนะคะถึงคนที่ทำงานด้วยนะคะเรียกว่าตอนนี้นะคะพี่สู่ก็กำลังทำงานอยู่นะคะแล้วก็ดูสังเกตจากสร้อยที่เธอใส่นะคะก็เป็นของ Dior นะคะแถมเมื่อวันก่อนนะเธอก็เพิ่งจะไปช็อปที่ Dior นะคะก็ไปขนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าของนะมาเกือบ3ถุงใหญ่ๆนะคะก็คาดว่านะคะงานนี้ค่ะก็คงจะไปถ่ายแบบหรือไม่ก็อาจจะมีงานอะไรกับทาง Dior นะแอดไม่สามารถแจ้งได้นะเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตารางนะคะแต่ว่าพี่ซูเนี่ยมาสปอยให้เห็นนะคะว่าวันนี้เธอทำงานค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจค่ะเมื่ออยู่ๆนะคะเมเนของ YG ค่ะมีการมาโพสต์นะคะอันนี้ค่ะก็เป็นการ์ดเชิญนะคะของทางเซรีนค่ะแน่นอนค่ะว่าเซรีนนะคะกำลังจะมีโชว์นะคะที่ฝรั่งเศสค่ะในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะต้องไปดูตารางงานของเหล่าสาวๆ Blackpink นะคะว่ามีอะไรบ้างก็หลายคนค่ะก็คงทราบแล้วนะคะว่าวันที่29เนี่ยสาวๆต้องบินไปที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะไปขึ้นโชว์คอนเสิร์ตนะคะในงาน The Tokyo Girl Collection 2020ค่ะก็อันนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เลื่อนนะคะเท่าที่ตามดูเนี่ยไม่เลื่อนเลยนะก็ยังมีการพวกสตาฟก็ยังมีการอัพอยู่ตลอดนะคะว่าจะมีงานนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้า28นะคะลิซ่าไปงานของเซรีนที่ฝรั่งเศสแล้ว29จะกลับมาที่ญี่ปุ่นทันไหมอะไรอย่างเงี้ยดูจากเวลามันไม่น่าจะทันเลยนะแต่ก็มีการ์ดเชิญนะคะมาซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะมีการ์ดเชิญมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเสื้อนะคะของทางเซรีนค่ะมีส่งมาให้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยนะคะเอนี่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะจะต้องบินไปนะคะที่ฝรั่งเศสแล้วก็ยังจะต้องบินมาต่องานที่ญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่านะคะแหมอันนี้นะก็บอกตามตรงนะคะว่ายังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันไม่มีในตารางงานนะคะของ YG ให้เราเห็นแบบจะๆนะคะแต่ว่าเราก็ดูจากสภาพแวดล้อมนะผู้คนแวดล้อมของเธอนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันไม่แน่นอนนอกจากตารางแล้วก็ยังมีเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสด้วยนะคะซึ่งอยู่ๆวันนี้เนี่ยที่เกาหลีเองนะคะก็มีการแพร่ระบาดเรียกว่าแบบก้าวกระโดดอ่ะจาก200คนก็เป็น400เป็น500คนนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เอาเป็นว่าเราอัปเดตแบบวันต่อวันรายชั่วโมงเลยนะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวยังไงแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะพี่ซูกำลังทำงานอยู่ส่วนน้องลิซ่าก็มีแววนะคะว่าจะมีงานนะคะได้ไปเซรีนที่เซรีนนะคะที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะก็เอามาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะกดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า